ถือมากเลยนะคะไม่ใช่ที่ไหนนะไม่ใช่ที่ใครเลยนะที่ออฟฟิศโตของเราแห่งนี้ค่ะกับน้องๆวงคิสอีดิสโก้ค่ะวู้วู้เออเอาเลย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 ไม่เยี่ยมอะไรเกี่ยวไม่มีค่ะระดับนี้เราไม่ต้องซ้อมนะเรามั่วกันใหญ่เดียวค่ะวันนี้นะคะน้องๆวงคิสอีดิสโก้ค่ะก็มาเยี่ยมเยียนรายการของเราท้าใจสั่งมาที่นี่นะคะรับรองของวันนี้สนุกสนานมากๆแน่สมมติเราสุดท้ายเราเช็คสัญญาณแป๊บนึงนะไม่มีค่ะไม่มีอันนี้ที่ไหนคะอันนี้คือไลฟ์นะคะเฟซบุ๊กไลฟ์เพื่อนๆครับได้ยินผมไหมครับไม่ได้ยินครับผมขอเช็คนะครับเดี๋ยวเราจะมาแชร์กันนะคะวันนี้นะคะใครเข้ามาเล่นกับพวกเรานะมาร่วมสนุกมาพูดคุยกับน้องๆคิสอีดิสโก้ได้เลยนะคะวันนี้เขามากันสดๆพูดคุยกันสดๆในรายการค่ะนี่เน็ตไอดอลเนี่ยที่เป็นข่าวอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ฆ่าแล้วไม่ใช่นะเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูนะคะว่าตอนนี้แฟนคลับของน้องๆเขานะคะมากมายแค่ไหนนะรวมถึงแฟนคลับของเพจเต็กโลโซของเราด้วยค่ะเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตผลงานเพลงแล้วก็มาทำความรู้จักกับน้องๆ Kiss in Disco กันนั่นเองค่ะสดจริงๆด้วยอ่ะเฮ้ยยังไงล่ะยอดเลยอ่ะทำไมไวไฟหายอ่ะพี่เฮ้ยสดด้วยอ่ะเต้นมากเลยคนละคนละสิโอ้ยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี่รายการในสั่งมานะพาสัตว์เฮ้ยผมนี่ขึ้นกล้องมากเลยครับพี่อืดขึ้นกล้องมากเลยไอ้เหี้ยมองไม่เห็นเลยมาช่วยกันดูหน่อยนะว่าวันนี้ลูกลิงทั้งหลายมันจะสดเนี่ยวันนี้แป้งหนากันนะเนี่ยเอ้ยเธอมันสดแล้ววันนี้ก็แบบตอนมันไปบ้างเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าพี่หนาขนาดไหนอ่ะมาคุยกันดีกว่าค่ะกับน้องๆคิสอีดิสโก้เลยค่ะว่าเขาเป็นใครคือใครอยู่ที่ไหนเกิดจากกระบอกไม้ไผ่หรือเปล่านะคะเรามารู้จักกันเลยค่ะให้น้องๆแนะนำตัวกันก่อนเลยค่ะเริ่มที่แล้วต้องนำของเราครับชื่อยิมครับชื่อยิมเป็นร้องนำฮะผมแปะครับเล่นกีตาร์ครับยี่ฮู้คุณดูนะครับเล่นครับอย่านิ่งครับผมเซฟไปกองครับผมอัพเฟซบุ๊กแป๊บนึงครับผมหลังครับแจ็คครับเล่นเบสครับเฟรมครับกดปุ่มครับกดปุ่มแล้วครับปุ่มทุกปุ่มครับอะไรที่เป็นปุ่มน้องไม่มาเหมือนกันเลยดีกว่าปุ่มมาอันนี้เลยครับกีตาร์เอ้ครบแล้วนะคะสำหรับทุกๆคนค่ะจำชื่อได้ไหมคะจะบอกว่าฉันยังจำไม่ได้เลยจำชื่ออะไรเนี่ยแค่นี้นะจริงๆค่ะวันนี้น้องๆก็อย่างที่รู้จักกันไปค่ะน้องพิมนะคะน้องเซนนะคะน้องแป๊ะเลยน้องแป๊ะน้องเซฟนะน้องแจ็คน้องไม่ตายแล้วจำชื่อไม่ได้ที่รักใครหมกครับเมมค่ะน้องนัทค่ะนะคะก็ทำความรู้จักกับน้องๆไปแล้วนะคะใครอยากด่าอยากว่าอยากชมนะอยากชมน้องๆค่ะอยากทักทายคนไหนหล่อคนไหนน่ารักไหมคนไหนอยากกระทืบก็เอาไว้ตรงชื่อนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องๆกันหน่อยค่ะว่าในการทำวงของเขามีการเริ่มต้นเป็นมาเป็นไปยังไงบ้างแหมดูท่าการเริ่มจากแป๊ะนะครับแป๊ะเป็นคนเริ่มต้นนะผมเนี่ยครับผมเนี่ยมาทำทุกอย่างเลยครับผมรอค่ะได้ข่าวว่ามาตอนมาที่หลังมาตอนที่ทุกอย่างเสร็จแล้วครับเรียกผมว่าโปรดิวเซอร์ครับผมใช่ครับเรามาเริ่มเลยว่ะครับผมเริ่มเลยเริ่มจากการทำเพลงของการรวมตัวกันของคิสอีดิสโก้ค่ะให้หัวหน้าวงก่อนหัวนะหัวน้องแฟนนี่คือเขาเป็นคนเริ่มต้นในเพลงนะฮะเห็นไหมครับมืดนะคะอาจจะดำนิดนึงยืนขึ้นครับยืนขึ้นครับยืนนิดนึงเห็นต่อเราคุยเรื่องอะไรกันอยู่ฮะตายอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าเพิ่งรำคาญพวกเขาขอบคุณครับพี่ถามว่าการเริ่มต้นของไอ้ไฟส่งเนี่ยเริ่มมายังไงอ๋อเราก็ส่งไปส่งตัวเอาช่วยการทำวงของเราเนี่ยมันเยี่ยน้ำลายการทำวงหรือการทำเพลงครับการทำเพลงของเราเนี่ยครับมันก็ส่งไปเกินไปเดี๋ยวคือการทำเพลงของเราเนี่ยมันต้องเริ่มจากการทำวงก่อนนะฮะการทำวงของเราเนี่ยมันจะลืมคำถามมันเกิดจาก
เขาถามว่าทำเพลงยังไงอ๋อทำเพลงยังไงรวมตัวกันได้ยังไงอ๋อรวมตัวนี่ไงคือเราเรียนมัธยมด้วยกันครับ2คนไอ้ที่เหลือไม่ใช่แล้วมึงพูดเราทำไมเรามาจากมหาลัยครับจังเกษม4คนครับอ๋อเด็กจังเกษมก็ยังไม่ครบอยู่ดี3ไม่ใช่เหรอเอาใหม่เลยนะเขาจะได้จบไหมเอาเริ่มเลยเอาใหม่5 4 3 2ปึ้งคำถามว่าอะไรนะครับทั้งเรามารวมตัวกันมาเป็นคิสดิสโก้กันได้ไหมคะเราทำเพลงกันมานานแล้วเราทำเพลงมานานแล้วแล้วทีเนี้ยเราก็เอาเพลงอ่ะไปลงอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็เปลี่ยนสมาชิกไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้เปลี่ยนเสร็จแล้วจะเปลี่ยนตรงนี้ครับผมแล้วทีเนี้ยไอ้คนเนี้ยครับมันอยู่ดีมันก็มาขอบอกครับโอ้ยตายแล้วอยากอยู่ด้วยจังอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่คนนี้เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนรุ่น2เป็นรุ่นพี่เลยอันนี้คุณแก่กว่าพวกเขาอ่ะแก่กว่าแก่กว่าครับแก่ที่สุดอายุเยอะแล้วครับผมเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการจุดกำเนิดเริ่มต้นแล้วการทำเพลงค่ะใครเป็นคนดำเนินการเรื่องเนื้อร้องทำนองเพลงเพลงแรกเลยมั้ยเพลงแรกเลยเพลงแรกถึงเล่นเพลงแรกเราเองที่ถ้าผมจำภาพทรงจำเพลงภาพทรงจำมายังไงฮะภาพทรงก็คือเฟซนะมือกองครับถือแผ่นกล้องทางซ้ายนิดนึงนะฮะเฟซจะส่งงานของอาจารย์ครับผมมาให้ผมอาจารย์อะไรครับอาจารย์อะไรจากต้อมไม่ใช่ครับอ๋อแล้วที่เดียวนั้นต้องทำอะไรเอาเป็นว่าไงต่อแล้วทีนี้เขาว่าผมทำเพลงผมก็ทำเพลงให้เขาแล้วเขาเขียนเนื้อผมก็ทำเพลงแล้วเขาก็เขียนเนื้อแล้วเอาเพลงของผมเนี่ยไปรวมกันส่งอาจารย์เดี๋ยวคือขโมยผลงานใช่ไหมแล้วก็ทำร่วมกันทีเอาไปสับต้อมร่วมกันเดียวร่วมกันทำอ่ะช่วยกันด้วยก็ชอบฟิตกันเพลงนี้แต่งให้ใครครับเพลงนี้ถ้าตกจับแต่งให้ใครแต่งให้คนที่18ใช่ไหมครับเอาเพลงนี้ก็คือภาพสมจำเอาเล่าสิครับพี่เล่าจะไปจะเล่าเอาแบบเวลาคุยกับผมที่ร้านสวัสดีครับก็ปุ๋ยดีก็ปุ๋ยครับครับเอาเป็นว่าวันนี้ครับเซฟพูดถึงเรื่องของเพลงนี้ตอนนี้เพลงนี้ครับรู้สึกครับก็แต่งแต่ประสบการณ์แบบจากไมค์ของคนๆนึงครับไมค์ใกล้ไปมั้ยครับผมใกล้ไปนิดนึงครับใช่ครับก็เขียนเนื้อมาจากเรียนมาจากอาจารย์แล้วก็สอนมาว่าให้เขียนแบบเป็นแนวไหนประมาณไหนแต่งให้ใครแต่งให้ใครสั้นๆแต่งให้ใครกิ๊กไม่ใช่ครับแต่แค่คนที่จากไปครับใครอ่ะฮะใครครับใครตายครับเดี๋ยวมีปัญหาครอบครัวฮะมีปัญหาครอบครัวเอาเป็นว่าจบยังครับเนี่ยก็เคยเป็นคนที่เรามีความรู้สึกดีด้วยนะคะก็จากไปนะคะซึ่งก็แน่นอนนะคะสำหรับใครที่อกหักก็มักจะมีภาพความทรงจำแบบนี้ที่อาจจะไม่ดีและเสียใจบ้างเป็นธรรมดาไม่เกี่ยวกับนี่ใช่ไหมครับผมพูดเลยนะครับก็พูดเพลงนี้ขึ้นมาเล่นเพลงนี้ไปเลยนะมาพูดนะกันเลยพี่มันสดไงมันจะสดแล้วการมันสดไงเรียวเรียวเรียวนิดนึงต้องเรียวทำเดี๋ยวรอเปิดเนื้อก่อนน่ารักขอเพลงหน้าเลยแล้วผมก็เรียวฉลากมันเป็นอย่างนี้แล้วนะพอไม่พูดน้องคะน้องคะน้องคะไอ้ที่ขายหน้าก็อย่างค่ะมีของนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทุกคนคุยหลังฉากนี้ค่ะเพลงนี้ได้ไหมคะเพลงนี้ได้ไหมคะใช่ครับผมเพลงนี้เลยนะคะตัดไปเลยครับกับเพลงนี้เศร้ากันหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวสดนะครับถ้าจุดนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะว่าเราไม่ได้ซ้อมมานะครับโอเคครับมาแล้วขึ้นอย่างนะโอเคเป็นหวานดีเลยฉันไม่รู้จะอยู่เพื่อใครเพราะในใจ
จสุดทุกคำยังคงฟังไปบาดสะท้อนไม่มีผู้ใดและคิดเงาเพียงพังจนจากนี้ต้องทำยังไงเพื่อจะลบภาพความทรงจำรอยยิ้มที่เธอมีให้ฉันภาพเหล่านั้นยังคงลวนตาแต่เธอไม่มีแล้วคนที่อยากจะในวันนี้จะอยู่ที่ไหนจะรักกับเธอและรักตลอดไปกลับมาหาสักทีดีไหมฉันไม่รู้จะอยู่เพื่อใครเพราะในใจยังคงคิดเธอเพลงแรกที่พี่ได้ยินจริงๆไม่ใช่เพลงดาวนะเพลงปล่อย
เพลงปล่อยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลนะคะที่เรียกได้ว่าฝีมือของน้องๆเขาไม่ธรรมดากันเลยทีเดียวค่ะทำไมถึงปล่อยอ่ะทำไมขอเพลงปล่อยเพลงปล่อยมีนานยังไงอ่ะมันเป็นยังไงพี่ว่านะปล่อยยาออกกล้ามไปเถอะมันมีเรื่องราวเยอะจนแบบต้องปล่อยมันให้ไปให้ออกให้หมดปล่อยวางเนาะปล่อยวางอะไรแล้วเรื่องมาจากนี่ครับมือเบสอะครับครับเล่าเลยครับครับโดนกระเทยใช่ไหมครับมันคือเรื่องราวคือมือเบสอ่ะไปหลังโรงแรมอ่าทำไมครับแล้วก็คิดว่าเป็นผู้หญิงเออแล้วให้จริงเป็นแล้วทุยมันปัญหาคือเขาสดอยู่อะไรเดี๋ยวอันนี้หยุดเอาเป็นว่าหยุดมันเกิดขึ้นมาเพราะว่าคืออย่างที่นักร้องว่าเนี่ยนะคือมือเบสเนี่ยเขาไม่พลาดได้เสียกระเทยขาไม่มีเดี๋ยวปิดรายการดีกว่าเอางี้ดีกว่าจริงๆแล้วนะคะเรื่องราวของเพลงแต่ละเพลงของน้องๆเขามีความเป็นมาเป็นไปแต่ละเพลงเขานะมีเป็นเรื่องราวนะมีเป็นคอนเซ็ปต์เลยก็ว่าได้ค่ะก็ไม่ได้ห่างจากเรื่องไหนอะค่ะเรื่องของผู้หญิงอย่างเดียวไม่ใช่กระเทยหรอกนะไล่มาเลยดีกว่าว่ามันเริ่มยังไงแต่ละชื่อเพลงมันผูกโยงใยกันยังไงบ้างมันต้องเป็นสตอรี่นะใช่มันเป็นสตอรี่เลยเพลงเริ่มแรกเนี่ยน้องเพลงเริ่มถ้าตามเรื่องใช่แต่พี่ต้องเรื่องพี่ดาวก่อนอ้าวแล้วเดี๋ยวคุณพี่ดาวต้องติดก่อนด้วยเพลงแรกๆอ๋อไม่ได้คุณหน้าตาเล่นไม่ได้ตามเริ่มเลยค่ะพี่ขอเป็นสาระขอสาระเดี๋ยวทิ้งตังค์นะทิ้งตังค์เราเริ่มพี่ดาวก่อนพี่ดาวนี่เราทำไงนะมันไปถึงได้ไงพี่ดาวเรื่องราวเป็นไงจำได้เจอจากที่ร้านแมคโดนัลด์เดินล้างแม็กดาวเนี่ยเราเจอผู้หญิงใช่ไหมครับผมเนื้อเรื่องอ่ะเอาที่มาของตัวติ๊กครับเริ่มต้นแล้วต้นของเพลงจนแล้วต่อเพลงเลยสาระสาระอันนี้เรื่องเพลงเรื่องราวเอาเรื่องราวเลยเรื่องราวเพลงเกิดขึ้นในอัลบั้มนี้ของเราทั้งหมดมันมีสตอรี่มาใช่ไหมก็คือเราก็ไปทำในที่แม็กโดนัลด์ตอนนั้นสั่งเบอร์เกอร์แค่29บาทเออเป็นนั่ง3ชั่วโมงครึ่งพี่ว่ามันไม่เกี่ยวขอพี่ว่าพี่จะตัดเวลาชั่วโมงนึงไม่พอแน่นอนครับผมอ้าวเริ่มเลยครับคือเราไปคุยกันเรื่องเพลงแล้วเราก็ส่งข้อมูลมาให้ว่าเราอยากได้อย่างเงี้ยทำอย่างนี้มาให้หน่อยอย่างนี้ก็คืออยากให้มันแบบเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวครับผมเรื่องราวที่มันจะส่งเรื่องราวเนี่ยไปให้ถึงสุดท้ายคือมันต้องมีจุดเริ่มมีต้องมีจุดเริ่มต้องมีอยู่แล้วแล้วทีนี้มันก็เนอะแล้วก็เริ่มนะใช่คืออย่างนี้คือเราตั้งวงคิดอินดิสโก้ขึ้นมาคิดอินดิสโก้มันคือวงที่เป็นปีกังนะคิดอินดิสโก้เนี่ยมันคืออะไรนะเป็นปีกังโอ้โหเปิดมาอย่างดีการแสดงความรักรูปแบบนึงในสถานที่ที่แบบเป็นสถานที่เกี่ยวกับพวกจะพูดยังไงดีออกรายการเป็นเกี่ยวกับนี่แหละครับโอเคครับผมโอเคนะคะแต่ผมมันคือว่า kiss in disco เนี่ย kiss มันคือจูบใช่ไหมใช่ตรงหรือจูบแต่ผมตีความว่าเขาว่า kiss มันคือความรักอินก็คือในนายก็คือนายแหละดิสโก้มันคือสำหรับผมคือความสนุกสนานงั้นผมก็เลยจะแปลในความหมายผมคือว่าความรักที่เกิดขึ้นในความสนุกสนานประมาณนี้แล้วกันนะคราวนี้เฟรมก็เลยบอกว่าเราอยากให้หาเพลงแรกที่มันแบบมันโดดเด่นแล้วเราเลือกเกี่ยวเรื่องผู้หญิงเรื่องกลางคืนเรื่องอะไรมันดูเรื่องสนุกสนานในกลางคืนอะไรเงี้ยผมเลยคิดถึงแบบว่าเออก็ได้มันก็ได้เป็นเรื่องของ first impression ในไหนเราจะเปิดเพลงแรกซิงเกิลแรกเนี่ยก็อยากให้มันเป็นแบบ first impression เออหมายว่ามันก็เลยเป็นเรื่องราวแค่ผู้ชายคนนึงเนี่ยทำไมครับมันหดหู่เลยแล้วแต่เนี่ยแต่ว่าเวลาที่ผู้ชายมันเจอผู้หญิงคนนึงนี่มันสวยมากเนี่ยนะน่ารักมากหรือแบบโดดเด่นมากนะเมื่อไรเกิดเพลงนี้หมายว่าเรื่องกับ first impression ผู้ชายหญิงเพลงนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าเพลงว่าดาวนะไปดูเพื่อนๆอาจจะเคยฟังบ้างแล้วคือดาวเนี่ยมันความหมายมันเป็นซิมโบลิกของคำความสว่างสวยในที่มืด yeah. ความสว่างสวยในที่มืดมันหมายว่าเวลาที่เรามันเศร้าเวลาเราทุกข์ใจเราก็อยากจะออกไปที่ไหนที่หนึ่งแต่แล้วเวลานั้นน่ะเวลาที่คุณแบบเศร้าใจอ่ะคุณมักจะเจอคนที่ใช่อ่ะ mm-hmm. ผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องเคยเจออ่ะหมาย
ว่าเจอคนที่ใช่แล้ว yes. ที่คนที่ใช่เนี่ยมันก็มักคือมันเหมือนความสว่างสวยที่มืดอ่ะถ้านั่นเองงั้นเนื้อเพลงในเรื่องเพลงเนี้ยท่อนฮุกก็เลยบอกว่าอยู่ในฝันโอ้โหวันนี้ไม่ใครรู้เงียบไปเลยทำไมร้องเลยทุกคนตั้งใจฟังตั้งใจฟังคุณว่าเนื้อเพลงท่อนฮุกเลยบอกว่าเธอเป็นแสงให้โลกเปลี่ยนสีกลับมีความหวังอีกครั้งเพลงนี้มันมีความมีนิ่งนะฮะมันมีมันเป็นสัจธรรมในโลกมนุษย์นะฮะทำไมผมใช่แล้วไงต่อมาดีนะฮะคุณทำดีแล้วเมื่อกี้คุณอย่าเขวแป๊บนึงนั่งสติครับอย่าเพิ่งแล้วไงต่อครับ